ลาดคริปโตจะกลับลงไปถึง 20,000 ดอลลาร์หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำตอบที่น่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจีนออกมาแบนบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับบัญชีไวโบนะครับของบัญชีที่เกี่ยวข้องกับคนดังนะครับในเกี่ยวกับวงการของคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ล่วงไปถึง 2% ด้วยกันนะครับเนื่องจากรัฐบาลจีนได้มีการเริ่มออกมาแบนนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับในบนแพลตฟอร์มของไวโบนะครับของประเทศจีนนะครับโดยการแบนครั้งนี้ก็เป็นการแบนบัญชีคนดังนะครับที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหตุนี้เองนะครับทำให้ทางประเทศจีนนะครับก็ถึงกับขั้นที่เรียกว่าตึงเครียดกันเลยทีเดียวนะครับและก็ไม่กล้าที่จะขยับไปไหนนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการในคริปโตเคอเรนซีในประเทศจีนมากๆเลยนะครับทำให้ทางตลาดคริปโตในประเทศจีนนะครับมีแต่ความกลัวนะครับและไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดคริปโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางประเทศจีนเนี่ยคนที่เล่นในวงการเนี่ยนะครับก็กลัวนะครับที่ว่าถ้าเกิดเล่นต่อนะครับแล้วรัฐบาลจีนอาจจะแบนเข้ามาในตลาดของคริปโตเคอเรนซีหรือกระดานเทรดในประเทศจีนก็เป็นไปได้นะครับโดยอ้างอิงนะครับจาก Twitter ของผู้ใช้งานชื่อ Woo Blockchain นะครับเขาได้ออกมาทวีตว่าบัญชีของคนด้านคนดังนะครับด้านคริปโตเคอเรนซีบน Weibo นะครับเป็นจำนวนมากถูกบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการแบนคริปโตครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในประเทศจีนก็เลยว่าได้นะครับและอาจเป็นการตอบรับคำสั่งของรัฐบาลจีนให้ต่อต้านตลาดคริปโตโดยเฉพาะนะครับและการต่อต้านครั้งนี้นะครับก็อาจจะทำให้ทางตลาดคริปโตนะครับก็มีความกลัวนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวอะไรมากมายมากนักนะครับโดยในเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าภายหลังจากการแบนดังกล่าวนะครับออกมานั้นนะครับตลาดก็มีปฏิกิริยาตอบรับทันทีนะครับโดยราคาของบิตคอยน์นั้นนะครับได้ร่วงจากจุดสูงสุดที่ 37,924 ดอลลาร์นะครับลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ 35,734 ดอลลาร์บ่งบอกว่านักเทรดกำลังเทขายอย่างตกใจกลัวนะครับเพราะว่าคนต้องการเคลียร์บัญชีทั้งหมดนะครับกลัวว่ารัฐบาลจะเข้าไปนะครับแบนบัญชีในกระดานเทรดคริปโตของประเทศจีนนะครับก่อนหน้านี้นะครับรายงานข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลจีนกำลังหาหรือเรื่องเกี่ยวกับการแบนขุดบิตคอยนะครับในประเทศซึ่งตั้งแต่มานะครับส่งผลให้ราคาของบิตคอยเนี่ยร่วงลงอย่างรุนแรงเลยแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับอย่างไรก็ตามนักเทรดก็เข้าใจว่านี่เป็นแค่ฟลัดเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่ามันส่งผลกระทบต่อแค่ในประเทศจีนแต่ Twitter นะครับนั้นยังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบิตคอยน์เป็นปกติเลยนะครับจากสถานการณ์นี้เราจะมาวิเคราะห์กันทีละประเด็นนะครับว่ามีปัญหาแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับ1 นะครับจากการวิเคราะห์ของผมเองเนี่ยนะครับผมก็ดูหลายสำนักแล้วนะครับในเรื่องของการพอดกราฟต่างๆนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าตลาดคริปโตในอนาคตนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับยาวๆเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าราคาบิตคอยน์เนี่ยอาจจะไม่ทะลุไปถึง 42,500 อย่างแน่นอนตอนนี้ข่าวมันออกมาทางนี้แล้วนะครับที่ราคาต่ำไปลงไปนะครับที่ 35,734 นะครับ734ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับและมันมีสิทธิ์ลงอีกนะครับและผมเชื่อว่าราคาของคริปโตนะครับจะลงไปแตะที่ 20,000 ประมาณนี้นะครับซึ่งน่าจะอยู่ที่ 30,000 ต้นๆหรือ 20,000 ต้นๆเลยก็เป็นไปได้นะครับก็เนื่องจากว่าการแบนนะครับแล้วก็การโจมตีในตลาดคริปโตเนี่ยมันก็มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ราคาของบิตคอยน์นะครับโดยเฉพาะบิตคอยน์ก็ร่วงลงอย่างรุนแรงนะครับ
และก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวมากพอสมควรนะครับก็สำหรับใครที่สายป่านไม่ยาวนะครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่ได้ขาดทุนมากนะครับก็ขายทิ้งเลยนะครับเพื่อรักษาสภาพคล่องในกระเป๋าของคุณนะครับว่ายาวแน่นอนนะครับเพราะว่าการแบนครั้งนี้นะครับจะทำให้นักเทรดนะครับที่ไม่มีสายป่านไม่ยาวเนี่ยไม่มีกำลังเงินนะครับที่จะเข้าไปซื้อในตลาดคริปโตเพิ่มนะครับแล้วก็ต้องเก็บเงินสำรองเอาไว้นะครับเพื่อจะซื้อนะครับในยามที่คริปโตเนี่ยสามารถที่จะมีราคาพอที่จะเทรดระยะสั้นได้นะครับนั้นแนวตลาดนะครับในตอนนี้คือว่าถ้าเกิดเท่าทุนได้ขายทิ้งนะครับถ้าเกิดรู้ว่าขาดทุนแน่ๆและขาดทุนเยอะอย่าขายนะครับค้างเอาไว้ถ้าเกิดคุณขายคุณอาจจะแพ้แต่ถ้าเกิดคุณพอที่จะมีต้นทุนนะครับในการขายคือคุณขายไม่ขาดทุนรีบขายนะครับเพราะว่ามันจะยาวนะครับแล้วสำหรับใครที่เทรดนะครับในระยะสั้นน่ะตอนนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของ Bitcoin นะครับและผมก็เชื่อว่าราคาที่มันลงมาอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขาต้องการให้นักลงทุนรายย่อยนะครับไม่ได้เทรดอยู่ในราคาที่รักษามาตรฐานนะครับที่อยู่ที่40,000นะครับหรือ 37,500 ประมาณเนี้ยนะครับที่มีการรักษาราคาอยู่กับประมาณนี้นะครับเพื่อจะในทำในการเทรดระยะสั้นนะครับก็คือว่าตอนนี้นะครับก็ราคาเนี่ยมันก็จะร่วงลงไปอย่างรุนแรงนะครับฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยนะครับน่าจะไม่ฟื้นอย่างรวดเร็วนะครับในประเด็นที่2นะครับเกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับถ้าบิตคอยน์มีปัญหาอย่างนี้คุณควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับในคลิปเนี่ยผมก็ทำหลายเรื่องแล้วในการนำเสนอเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ควรจะแก้นะครับคือว่าหาเหรียญแอลคอยตัวอื่นนะครับที่มีศักยภาพนะครับที่มันไม่มีความแปรปรวนนะครับไปตามบิตคอยนะครับมีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ผมเคยทำไปแล้ว1คือ XRP นะครับ Polygon นะครับแล้วก็ Cardano แล้วอีกอันหนึ่งคือ Binance นะครับถ้าเกิดมีเหรียญเหล่านี้นะครับและสามารถซื้อเหรียญเหล่านี้ควรจะซื้อเก็บเอาไว้นะครับเพราะเหรียญเหล่านี้นะเป็นแอลคอยที่ได้รับการพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่อยู่ในมาตรฐานที่ดีมีโครงสร้างที่ดีนะครับแล้ว พอเวลาคุณเทรดคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในบางระยะเวลานะครับมันไม่มีปัญหานะครับกับราคาที่ลงไปพร้อมกับบิตคอยน์นะครับนั้นเทรดเผื่อเอาไว้นะครับซื้อเผื่อเอาไว้นะครับเพื่อให้เหรียญเหล่านี้มันสามารถที่จะมีความเคลื่อนไหวนะครับในกระดานคริปโตตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณช่วยกันนะครับในการที่เปลี่ยนนะครับมุมมองเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนวิธีของคุณนะครับฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะสร้างกำไรได้ในระยะหนึ่งนะครับและสามารถที่จะรักษากำไรของคุณได้ในระยะยาวด้วยเช่นกันส่วนที่3นะครับเรื่องเกี่ยวกับตลาดของคริปโตเคอเรนซีณตอนนี้ถามว่าในระยะยาวนะครับมันจะฟื้นตัวหรือเปล่านะครับแล้วมันจะฟื้นตัวอย่างไรผมต้องตอบอย่างนี้นะครับว่าในระยะยาวมีการฟื้นตัวอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะครับอย่าเทขายถ้าเกิดคุณขาดทุนนะครับอย่างย่อยยับหรือขาดทุนอย่างมากควรคงดอยเอาไว้นะครับแต่ถ้าสำหรับใครเนี่ยต้องการสภาพคล่องนะครับแล้วขายไปขาดทุนนิดหน่อยหรือว่ายังสามารถเท่าทุนก็ทำเอาไว้นะครับแล้วก็พยายามที่จะไปเล่นเหรียญตัวอื่นนะครับที่ผมบอกเอาไว้ข้างต้นนะครับเพื่อจะรักษาพอร์ตนะครับแล้วก็สามารถสร้างกำไรได้ตลอดสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับและกดปุ่มติดตามเราจะสามารถพัฒนาคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณนะครับทุกคอมเมนต์เราจะสามารถพัฒนาช่องของเราต่อไปได้และสำหรับวันนี้นะครับเรามี4ช่องทางด้วยกันคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มของเราชื่อว่า Cryptocurrency Community นะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารต่างๆรวมถึงมีคำแนะนำนะครับในการเข้าซื้อเหรียญต่างๆนะครับก็คุณก็ควรจะเก็บเอาไว้นะครับเพื่อว่าคุณเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับใครเป็นมือใหม่นะครับก็สามารถ
ข้าไปศึกษาเพิ่มเติมหรือใครเป็นมือเก่าก็สามารถเข้าไปนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับรุ่นน้องนะครับในกลุ่มได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวนะครับที่จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ฝากด้วยนะครับที่จะฝากช่องของเราไว้นะครับเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ